สวัสดีครับพูดถึงแซนด์วิชคุกกี้โอรีโอทุกคนต้องรู้จักชื่อนี้จริงไหมครับเพราะว่าหลังจากที่มีการเปิดตัวครั้งแรกในสหรัฐตั้งแต่ปี1912มาแล้วเนี่ยคุกกี้ช็อกโกแลต2ชั้นที่มีครีมวานิลาหวานๆอยู่ตรงกลางเนี่ยก็กลายเป็นคุกกี้ขายดีอันดับต้นๆของประเทศและของโลกในเวลาต่อมาแต่คำถามที่หลายๆคนรวมถึงผมด้วยอยากรู้ก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยโอรีโอมีกี่รสชาติหรือมีกี่แบบกันแน่ถ้าลองเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อก็จะเจอประมาณหนึ่งใช่ไหมครับและถ้าพอเข้าไปในห้างก็จะเจอโอรีโอที่มีรสชาติสีสันหลากหลายมากขึ้นและก็ไม่ต้องพูดถึงห้างต่างประเทศหรือพวกร้านค้าออนไลน์นะครับโอ้โหนั่นเรียกว่าตาแตกกันเลยนะเพราะไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับว่าโอรีโอมีรสแบบนั้นด้วยถ้างั้นวันนี้ Miss Talk Eat Talk จะพาไปรู้จักกับเรื่องราวของรสชาติโอรีโอกันดีไหมครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของรสชาติโอรีโอกันบ้างว่ากันว่าโอรีโอเนี่ยมีมากกว่า85รสนะครับบางรสก็ขายเฉพาะบางเทศกาลหรือในบางประเทศไม่ได้วางขายไปทั่วโลกแต่สำหรับโอรีโอรสชาติต้นตำรับและอีกหลายรสก็น่าจะเป็นที่คุ้นเคยของนักชิมบ้านเราอยู่บ้างเราไปดูพร้อมๆกันครับเริ่มต้นที่ Double Stuff Oreo ที่ออกสู่ตลาดในปี1974หรือเมื่อเกือบ50ปีที่แล้วที่จริงหน้าตาของมันเนี่ยนะครับก็เหมือนกับ Oreo ต้นแบบนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าใส่ไส้ครีมมาเยอะกว่าถึง 1.86 เท่าหรือเกือบ2เท่าของ Oreo ต้นตำรับโดยทำออกมาทั้งรสชาติดั้งเดิมรสช็อกโกแลตรสเนยถั่วรสคูมินส่วน Oreo สีทองเหลืองอร่ามหรือ Golden Double Stuff Oreo ไส้ครีมวานิลาเนี่ยเพิ่งออกมาสู่ตลาดในปี2009นี้เองส่วนโอรีโอแบบที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อเราก็รวบรวมรายชื่อมาเพื่อให้รู้จักกันอย่างเช่นฟุตบอลโอรีโอที่วางขายในสหรัฐกับแคนาดาทำเป็นรูปลูกอเมริกันฟุตบอลโอรีโอแบบนี้นะครับเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่ปี1976โอรีโอมินิอันนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นโอรีโอจิ๋วลูกเล็กๆน่ารักนะบางคนเขาก็กำในมือแล้วก็โปรยใส่ปากก็น่าอร่อยไปอีกแบบนะครับโอรีโอมินิเนี่ยออกวางตลาดครั้งแรกในปี1991เป็นโอรีโอดั้งเดิมแบบย่อส่วนมินิมอลนั่นแหละครับมีรสชาติต่างๆนะครับทั้งรสดั้งเดิมรสช็อกโกแลตสตรอเบอรี่แล้วก็ครีมมิ้นซึ่งโอรีโอแบบนี้นะครับบ้านเราก็มีเยอะครับหาซื้อไม่ยากลองซื้อมาชิมดูนะครับส่วนใครที่ชอบของใหญ่ๆต้องนี่ครับเมกาสตัฟโอรีโอออกวางตลาดเมื่อปี2013รูปร่างหน้าตาก็คล้ายๆดับเบิลสตัฟโอรีโอนั่นแหละครับแต่มีไส้ครีมเยอะขึ้นนั่นเองแต่ถ้ายังไม่จุใจนะเอานี่ไปเลยครับ The Most Stuff ที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับโอรีโอต้นตำรับทุกอย่างแต่ไส้เนี่ยพิเศษจริงๆครับเพราะว่าไส้ของ The Most Stuff เนี่ยมากกว่าปกติถึง4เท่าสายครีมต้องไม่พลาดแน่นอนใช่ไหมครับและในเมื่อมีโอรีโอแบบบิ๊กบึ้มก็ต้องมีแบบบางๆเอาใจคนที่ไม่ค่อยชอบกินครีมมากๆสักเท่าไหร่อย่างโอรีโอทินส์ที่มีไส้หลากหลายนะครับทั้งแบบดั้งเดิมช็อกโกแลตมิ้นท์เลมอนซึ่งโอรีโอแบบนี้นะครับก็ถูกใจคนที่คุมน้ำหนักแน่นอนครับเพราะชิ้นหนึ่งเนี่ยนะบางกว่าโอรีโอต้นตำรับถึง 66% แล้วก็ถ้าใครนับแคลนะครับก็ต้องบอกเลยว่าโอรีโอแบบบางเนี่ยชิ้นหนึ่งเนี่ยให้พลังงานแค่40แคลอรี่เท่านั้นเองโอรีโอยังมีผลิตภัณฑ์เฉพาะกิจโดยเน้นให้มีสีสันสวยงามตามเทศกาลอย่างครีมสีส้มก็สำหรับเทศกาลฮาโลวีนสีแดงและสีเขียวสำหรับเทศกาลคริสต์มาสสีฟ้าหรือสีเหลืองเนี่ยสำหรับร่วมเฉลิมฉลองการมาถึงของฤดูใบไม้ผลิและบนเวเฟอร์เนี่ยเขาก็จะทำเป็นรูปดอกไม้กับผีเสื้อซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของฤดูนี้ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีโอรีโอแบบกลูเตนฟรีสำหรับคนที่แพ้กลูเตนซึ่งเป็นโปรตีนที่พบได้ในข้าวสาลีข้าวบาเร่แล้วก็ข้าวไรดังนั้นคนที่หลีกเลี่ยงกลูเตนก็จะเป็นลูกค้าของโอรีโอแบบนี้ส่วนโอรีโอรสชาเขียวแม้ว่าจะไม่เป็นที่นิยมในสหรัฐแต่ปรากฏว่าโอรีโอกรีนทีเนี่ยขายดิบขายดีในจีนและญี่ปุ่นซึ่งก็น่าจะรวมถึงบ้านเราด้วยนะครับเช่นเดียวกับโอรีโอรสไอศครีมบลูเบอรี่ที่ขายดีมากเช่นกันในจีนอินโดนีเซียมาเลเซียไทยและก็สิงคโปร์ส่วนโอรีโอที่เรียกว่าเป็นลิมิเต็ดเอดิชันจริงๆเนี่ยก็คือเบอร์เดย์เค้กโอรีโอซึ่งผลิตออกมาเพื่อฉลอง100ปีโอรีโอวางจำหน่ายระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคมปี2012เท่านั้นนะครับโดยเบอร์เดย์เค้กโอรีโอที่เป็นลิมิเต็ดเอดิชันเนี่ยนะครับเป็นโอรีโอที่มีไส้ครีมรสชาติแบบเค้กวันเกิดส่วนขนมเวเฟอร์ที่ประกบกันนั่นน่ะด้านหนึ่งก็มีข้อความว่าโอรีโอ100หรือโอรีโอ100
เพื่อร่วมฉลองวาระสำคัญของบริษัทส่วนทุกวันนี้นะครับใครที่ไปเจอเบิร์ธเดย์เค้กออริโอเนี่ยบอกเลยนะครับว่านั่นไม่ใช่ลิมิเต็ดเอดิชั่นแต่เป็นการทำออกมาภายหลังจุดสังเกตง่ายๆก็คือบนเวเฟอร์เนี่ยจะไม่มีคำว่าโอริโอ100หรือโอริโอ100ครับโอริโอรสแปลกๆก็ยังมีเยอะนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็น Red Velvet ที่ออกมาเมื่อปี2015เป็นโอริโอสีแดงเข้มไส้ครีมชีสคีลามพายที่มีไส้เป็นรสพายมะนาวในเวเฟอร์กรอบๆแบบขนมพายและที่น่าสนใจก็คือ Firework ครับเป็นโอริโอไส้ครีมที่ผสมลูกกวาดป๊อปร็อกลงไปด้วยซึ่งเจ้าป๊อปร็อกเนี่ยนะครับหลายคนก็คงเคยกินนะมันจะเป็นเม็ดเล็กๆครับแล้วพอเราใส่ปากเข้าไปมันก็จะแตกป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะอยู่ในปากนะครับซึ่งโอริโอชนิดนี้เนี่ยเขาก็ทำออกมาเพื่อฉลองวันชาติสหรัฐในวันที่4กรกฎาคมที่จะมีการแสดงดอกไม้ไฟหรือ Firework กันอย่างยิ่งใหญ่อลังการก็เลยนำป๊อปร็อกใส่ลงไปในไส้ครีมแล้วพอกัดเข้าไปมันก็จะแตกอยู่ในปากเหมือนกับดอกไม้ไฟนั่นเองครับและนี่ครับ Lady Gaga Oreo เป็น Oreo ที่เวเฟอร์เนี่ยสีออกส้มๆเหมือนแซลมอนนะฮะส่วนไส้ก็เป็นสีเขียวมรกตอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยนะฮะซึ่ง Oreo แบบนี้เนี่ยเขาทำขึ้นมาเพื่อโปรโมทอัลบั้มของนักร้องดังอย่าง Lady Gaga ในปี2020แต่คุณผู้ชมครับก็ใช่ว่า Oreo ทุกแบบทุกรสจะขายดีไปซะหมดนะครับเพราะปรากฏว่ามี Oreo อยู่แบบนึงก็คือ Big Stuff Oreo ที่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุสั้นมากโดยออกวางตลาดในปี1987แต่หลังจากนั้นอีกแค่4ปีก็ต้องเลิกการผลิตไปเหตุผลข้อหนึ่งที่มันขายไม่ดีเนี่ยเขาว่ากันว่าแม้ว่ารูปร่างของมันจะเหมือนกับ Oreo ต้นฉบับแต่กลับให้พลังงานมากถึงชิ้นละ250แคลอรี่พูดง่ายๆกิน4ชิ้นเนี่ย1,000แคลครับแถมยังมีไขมันถึง13กรัมเป็นแบบนี้เนี่ยลูกค้าก็คงไม่เคยปลื้มสักเท่าไหร่จริงไหมครับคุณผู้ชมครับว่ากันว่าถ้าไม่นับอเมริกันฟุตบอลก็มีโอริโอเนี่ยแหละครับที่ถือว่าเป็นสินค้าที่มีต้นกำเนิดในอเมริกาแล้วแพร่หลายได้รับความนิยมไปทั่วโลกแถมยังขยันออกรสชาติต่างๆมาให้ได้ลิ้มลองกันด้วยที่เราเอามาพูดเนี่ยก็แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับใครที่เคยชิมรสชาติแปลกๆก็เล่าสู่กันฟังบ้างนะครับอ้ออีกอย่างนึงครับด้วยความหลากหลายของรสชาติเนี่ยทำให้วันดีคืนดีมีคนลุกขึ้นมาทำโพลสำรวจครับว่าคนอเมริกันเนี่ยชอบโอริโอรสไหนที่สุดซึ่งโพลก็มีอยู่หลายสำนักกันนะครับแต่มีอยู่สำนักหนึ่งน่าสนใจครับเขาบอกว่ารสชาติที่คนอเมริกันชอบที่สุดก็คือโอริโอซินนามอนบันที่มีไส้เป็นกลิ่นอบเชยหรือซินนามอนเหมือนกับขนมซินนามอนบันหรือซินนามอนโรหวานๆหอมๆที่เราคุ้นเคยกันโอริโอรสนี้แหละครับที่เขาบอกว่าเป็นรสชาติที่คนอเมริกันนิยมมากที่สุดครับกลับมาพบกับเรื่องราวของอาหารการกินที่น่าสนใจเล่าสั้นๆใน His Talk Eat Talk ได้ใหม่ในตอนหน้าถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ให้ด้วยและถ้ามีความเห็นหรือคำแนะนำหรืออยากจะให้รายการของเรานำเรื่องอะไรมาเล่าอีกก็คอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างนี้เลยนะครับและยังไงก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดรูปกระดิ่งติดตามมาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเนื้อหาที่น่าสนใจของเราไงครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ